อ่ะเดี๋ยวมาร์ทมานะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูวิดีโอรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวิดีโอว่ากระบวนการในการกระบวนการหลักการในการที่จะเคลื่อนที่ของประจุนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาร์ทขอเวลาสัก2 นาทีนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนี้ไปนะครับส่วนประกอบที่สำคัญของ mass spectrometer คือ 1. ส่วนเร่งอัตราค่า 2. ส่วนคัดเลือกความเร็วและ 3. ส่วนวิเคราะห์เดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากส่วนค่าส่วนเร่งอนุภาคส่วนนี้ไอออนของอะตอมของธาตุของ mass spectrometer โดยใช้เตาเผาธาตุถูกเผากลายเป็นแก๊สของไอออนของอะตอมให้ไอออนของอะตอมมีประจุเป็นบวก Q และมีความเร็วในทิศทางที่กำหนดโดยให้ผ่านช่องสลิต2 ช่องทำให้ได้ลำไอออนของอะตอมแคบๆมีความเร็ว V ในทิศทางที่ต้องการส่วนต่อไปก็คือส่วนคัดเลือกความเร็วส่วนนี้รับไอออนของอะตอมที่มีประจุเป็นบวก Q และมีความเร็ว V ในทิศทางที่ต้องการให้ผ่านเข้ามาในสนามแม่เหล็ก B และสนามไฟฟ้า E จัดให้สนามแม่เหล็ก B สนามไฟฟ้า Eและความเร็ว v ตั้งฉากซึ่งกันและกันเมื่อเกิดสมดุลของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของไอออนของอะตอมจะอยู่ในแนวเส้นตรงดังเดิมโดยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ v เท่ากับ e ส่วน b สมการ v เท่ากับ e ส่วน b นี้หาได้จากการคิดสมดุลของแรงไฟฟ้าที่ดึงประจุบวก Q ตัวนี้ไปทางซ้ายว่าเท่ากับแรงแม่เหล็กที่ดึงประจุบวก Q ตัวนี้ไปทางขวานั่นคือ QE เท่ากับ QVB ไอออนของอะตอมที่มีอัตราเร็วสอดคล้องกับสมการ V เท่ากับ E ส่วน B ข้างต้นจะผ่านออกมาทางสลิตที่3ที่จัดไว้ส่วนที่มีอัตราเร็วไม่สอดคล้องกับสมการ v เท่ากับ e ส่วน b ข้างต้นถูกกันออกไปและส่วนสุดท้ายส่วนวิเคราะห์ไอออนของอะตอมที่ผ่านออกมาจากสลิตที่3ที่มีความเร็ว v จะผ่านเข้ามาในสนามแม่เหล็ก b พรามโดยทิศทางของสนามแม่เหล็ก b พรามนี้จะตั้งฉากกับความเร็ว vสนามแม่เหล็ก B พรามจะทำให้ไอออนของอะตอมเคลื่อนที่เป็นสุดโค้งของวงกลมที่มีรัศมี R โดยที่ R มีความสัมพันธ์กับมวล M และประจุ Q ของไอออนของอะตอมตามสมการ M เท่ากับ Q B พราม R ส่วน B สมการ M เท่ากับ Q B พราม R ส่วน Vนี้หาได้จากการคิดว่าแรงแม่เหล็ก QV B พรามที่ดึงประจุบวก Q ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง MV สแควร์ส่วน R ของมวล M นั่นเอง QV B พรามเท่ากับ MV สแควร์ส่วน R แต่ V มีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็ก B และสนามไฟฟ้า E ด้วยตามสมการ v เท่ากับ e ส่วน b จึงได้จากสมการส่วน v นี้ว่ามวล m ของไอออนของอะตอมไอโซโทปเขียนได้เป็น m เท่ากับ q b พราม b r ส่วน e สมการข้างต้นนี้ระบุว่า m แปรผันกับ r ตัวพารามิเตอร์ที่เหลือเป็นค่าที่หาค่าได้ค่า r วัดได้จากการทดลองคิวเป็นประจุไฟฟ้าของไอออนของอะตอมที่สามารถหาได้เกลือจังไหม e b กำหนดให้จากการทดลองเมื่อคิดรวมมวลของอิเล็กตรอนทั้งหมดที่ขาดหายไปของไอออนของอะตอมไอโซโทปจะได้มวลอะตอมของไอโซโทปของธาตุนั้นปัจจุบันนี้การวัดอันนี้ก็คือเรื่องของ mass isotope นะครับ mass spectrometer นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่กันต่อเลยส่วนที่หนึ่งนะครับเราสรุปได้ว่าเราจะมีอันนี้มาจากไหนเอ่ยตรงนี้มาจากไหนเอ่ย ข้อหาได้จากพลังงาน
นะครับส่วนที่หนึ่งคือส่วนเร่งอนุภาคนะครับเร่งอนุภาคคือส่วนข้างบนเลยข้างบนสุดเลยใช่ไหมครับส่วนแรกเลยนะครับเขาบอกว่าอนุภาคจะถูกครับผมเหมือนสไลด์ไม่ไปเลยค่ะอ้าวเหรอเมื่อกี้นี้ก็ไม่ไปหรอหนูเรียกครูเบนแล้วครูเบนไม่ตอบหนูอ้าวเหรอพอดีครูเราต้องจะบอกเร็วกว่านี้โอเคครูก็นึกอ้าวขอโทษทีด้วยนะครับงั้นเราดูไปแล้วแหละใช่ไหมเราย้อนกลับดูวิดีโอในชั่วโมงที่แล้วก็ได้นะครับส่วนเร่งอนุภาคนะครับตรงนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าอนุภาคจะมีความเร็วสูงความเร็วสูงตรงนี้ถูกเร่งมีความเร็วสูงแปลว่าอนุภาคมีความเร็วมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นอนุภาคมีความเร็วแปลว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นครับความเร็วตรงนี้มีพลังงานอะไรเกิดขึ้นถูกเร่งให้มีความเร็วสูงมีความเร็วต้องเกิดพลังงานอะไรครับพลังงานจนใช่ไหมครับพลังงานจนนั่นเองนะครับแล้วก็มีพลังงานศักย์ของประจุพลังงานศักย์ของประจุด้วยนะครับพลังงานศักย์ของประจุคืออะไรเอ่ยพลังงานศักย์ของประจุคืออะไรครับมันคือพลังงานศักย์ต่อ1หน่วยประจุที่ใช้ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้านะครับจากจุด1ไปยังจุด1เวลาประจุไฟฟ้าครับมันจะเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปยังจุดนี้ครับมันต้องมีพลังงานในการเคลื่อนที่นะครับพลังงานที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตรงนี้เรียกว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับสูตรว่ายังไงเอ่ยพลังงานศักย์ไฟฟ้าe เท่ากับ ep เท่ากับพลังงานศักย์ไฟฟ้า ep เท่ากับqv นั่นเองนะครับซึ่ง v ตัวนี้คือศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย kq ส่วนด้วย r นะครับซึ่ง v มีค่าเท่ากับ kq ส่วนด้วย r อันนี้ทบทวนกันเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจนที่ใช้ในการเคลื่อนที่จะได้ว่า QV เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2 V ตัวนี้คือความเร็ว V ตัวนี้คือศักย์ไฟฟ้านะครับเราต้องการรู้ความเร็วทำยังไงย้ายไป2 QV หารด้วย M เท่ากับ V กำลัง2 อยากรู้แค่ V เดียวทำยังไงถอดสแควร์รูท2 QVส่วนด้วย m นั่นเองนะครับได้สมการนี้ออกมา2 q คือประจุ v คือศักย์ไฟฟ้าโวลเทจนะครับ m คือมวลเนาะแสดงว่าส่วนที่1เราจะได้สมการนี้ออกมาส่วนที่2นะครับบริเวณนี้จะมีการคัดเลือกเราจะได้คัดเห็นมั้ยดูนะคัดเลือกความเร็วส่วนนี้คัดเลือกความเร็วเราจะได้สมการนี้ออกมาได้มายังไงมัสพิสูจน์ไปแล้วนะครับหน้าสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนวิเคราะห์ส่วนวิเคราะห์จะได้ m เท่ากับ qb b พามคูณด้วย r ส่วนด้วย e ตรงนี้ได้มายังไงพิสูจน์ไปแล้วนะครับหรือเราจะเขียน m เท่ากับ q b พาม r ส่วนด้วยอะไรเอ่ย v ก็ได้ v ตัวนี้คือความเร็วนะครับ v ตัวนี้คือความเร็วสังเกตดูว่าทั้ง3ส่วนมีความเร็วไหมมีความเร็วหมดเลยนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันบ้างครับเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมครับตอนนี้เห็นค่ะอ
่านโจทย์พร้อมกันสิครับอ่านจบพร้อมกันเลยขอให้อะไรเรามาบ้างครับมวลค่ะขอให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าไอออนของริเทียมฮีเลียมใช่ไหมครับมีประจุอยู่ 1.16 มีมวลมีมวลอยู่ 1.16 คูณกำลังลบ23กรัมแปลว่าตรงนี้ให้อะไรเรามาครับมวลให้มวลมามวลเป็นกรัมนะครับถูกเร่งด้วยความต่างศักย์500โวลต์ความต่างศักย์500โวลต์คืออะไรเอ่ย V ถูกไหมเข้ามาในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม 0.4 เทสลาแปลว่าอะไรครับตรงนี้สนามแม่เหล็กฮัลโหลครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินค่ะเห็นหน้าจอไหมครับตอนนี้หน้าจอครูเห็นเรื่องเห็นค่ะครูเขียนไปไหมเอ่ยเห็นครูเขียนไหมครับเห็นตัว M กับตัว V ที่ครูเบนเขียนนะครับตอนนี้หน้าจอครูหายนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งอ่ะอันนี้เห็นครูเขียนหรือยังเลยเห็นแล้วค่ะต่อครับมาดูเขาบอกว่ามีสนามแม่เหล็กเท่ากับเท่านี้ 0.4 เทสลาโดยวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจงหารัศมีความโค้งของลิเธียมนี้ตรงเขาหาอะไรเอ่ย
หาอะไรครับรัศมีรัศมีใช่ไหมครับจากแสดงว่าตรงนี้อ่ะมันต้องเป็น b อะไรเอ่ยเขาหาที่ความโค้งต้องเป็น b อะไรครับ b พรามใช่ไหมที่ความโค้งมันอยู่ส่วนไหนประจุมันเคลื่อนที่ด้วยความด้วยประจุเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งอยู่ที่ส่วนไหนเอ่ยส่วนที่เท่าไหร่ครับส่วนที่เท่าไหร่เอ่ยส่วนที่เท่าไหร่ครับลืมแล้วหรอส่วน1ส่วน2ส่วน3โค้งส่วนไหนโค้งส่วนที่3นั่นเองนะครับซึ่งหัวที่3จำได้ไหมว่าเราต้องการหารัศมีความโค้งแปลว่าแรงสู่ศูนย์กลางเท่ากับแรงสนามแม่เหล็กแรงสู่ศูนย์กลางคือ mv กำลัง2ส่วนด้วย r เท่ากับ qvbจำได้ไหมเราอยากรู้ R อย่างเดียว MV กำลัง2ส่วนด้วย QB ใช่ไหมครับเรารู้ Q เรารู้ B เรารู้ M M เรารู้หรือยังเอ่ยว่าเป็นเท่าไหร่ M เรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ V เรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ไอ้ V เรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหม V เรารู้หรือยังเอ่ยว่าเป็นเท่าไหร่ V ตรงนี้คือความเร็วนะครับ V ตรงนี้คือความจังสันยังไม่รู้ v หา v หายังไงจากพลังงานอะไรเอ่ยพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจนพลังงานศักย์คือ qv เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2อยากรู้ความเร็วย้ายไป2 m อ่ะโทษทีครับ22 qv หารด้วย m square root ได้เป็น v ออกมาแทนค่าไป v ความเร็วจึงเท่ากับ square root 2 q คือเท่าไหร่เอ่ย q คือเท่าไหร่ครับ q คือเท่าไหร่เอ่ย q คือเท่าไหร่รู้หรือยังครับ q คือเท่าไหร่ q ไม่ได้บอกมาเลยเรารู้ไหม q มันคืออะไรครับ q มันคืออะไรQ มันคืออะไรเอ่ยประจุ Q มันคือประจุของอะไรของอนุโปรตอนโปรตอน3ตัวคูณกับประจุโปรตอนเท่าไหร่ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูณลบใช่ไหมทำไมเป็น3ล่ะนี่ไงโปรตอนมี3ตัวโอเคไหมครับอ่ะ2คูณกับ3คูณกับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูณกับ v คือ500หารด้วย m m คือเท่าไหร่ 1.16 คูณ10กำลังลบ23ลองคำนวณสิครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยคำนวณได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยตรงนี ได้เท่าไหร่เอ่ย
ได้6,432.68ค่ะอ่ะเราเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ 1.16 คูณ423มันเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยของกรัมแต่หน่วยที่เราต้องใช้คือหน่วยของอะไรเอ่ยกิโลกรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องคูณอะไรเข้าไปอีกครับสิบกำลังลบ3ใช่ไหมให้เป็นกิโลกรัมได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยสองคูณกับสามคูณกับ 1.6 คูณกับ10กำลังลบ19คูณกับ500หารด้วย 1.16 คูณกับ10กำลังลบ26ใช่ไหมครับ23กับได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่มีใครได้คำตอบหรือเปล่าสองจุดศูนย์สามสี่หนึ่งเก้าคูณสิบกำลังห้าเมตรต่อวินาทีได้คำตอบเท่ามาร์ทไหมเอ่ยได้คำตอบเท่านี้ไหมความเร็วเท่าไหนเท่านี้เลยไหมใช่ค่ะหา r ได้หรือยังครับคราวนี้หา r m คือเท่าไหร่ m คือมวลนะครับ m คือมวลจริงๆแล้วมาร์จะบอกว่าถ้าเป็นมาร์จะไม่คำนวณตรงนี้ก่อนมาร์จะเอามาแทนค่าเลยเพราะ v เท่ากับ square root 2qv ส่วนด้วย m ใช่ไหมมาร์จะทำอย่างนี้เลยมาร์จะเอา m ส่วนด้วย qv คูณอยู่กับv กำลัง2ก็คือ square root 2qv ส่วนด้วย m ทั้งหมดยกกำลัง2พอยกกำลัง2แล้วตัวนี้จะหายไป square root จะหายไป r จึงเท่ากับ m หารด้วย qb square root หายไปเหลือ 2qv ส่วนด้วย m q ตัด qm ตัด m r จึงเท่ากับ 2v ส่วนด้วย b ใช่ไหม 2v ส่วนด้วย b ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
อ่ะอันนี้ลองกลับไปทำหาคำตอบเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวบ้าจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์เดี๋ยวเราไปหาคำตอบนะครับข้อนั้นปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับเราจะใช้อาศัยตรงนี้ดูนะครับการพุ่งชนเป้าพุ่งชนเป้านะครับโดยทำให้นิวเคลียสที่เป็นเป้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสที่เป็นเป้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นดูนะดูนะครับ x คือนิวเคลียสที่เป็นเป้าเราใช้ a วิ่งชน x จากนั้น x เปลี่ยนเป็น y นะครับแล้วก็อนุภาคที่วิ่งชนเปลี่ยนเป็น b ตรงนี้นะครับเราจะให้ความสัมพันธ์ของพลังงานนี้เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปล่อยพลังงานผลรวมของพลังงานยึดเหนี่ยวหลังเกิดปฏิกิริยาจะมีค่ามากกว่าผลรวมของพลังงานยึดเหนี่ยวก่อนเกิดปฏิกิริยาโดยเราจะทำการใช้หลักการบาลานซ์ตรงนี้ทบทวนนิดหนึ่งนะครับสมมติA คือเลขมวลเลขมวลตอนก่อนต้องเท่ากับเลขมวลตอนหลังหมายความว่าก่อนเกิดปฏิกิริยามันเป็นเท่าไหร่เลขมวลสมมติเป็น10หลังเกิดก็ต้องเป็น10ด้วยผลรวมต้องเป็น10ด้วยเลขอะตอมก่อนเกิดต้องเท่ากับเลขอะตอมหลังเกิดเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะ A เท่ากับ5 4สมมติสลายตัวเป็น BB 1 2แปลว่ามันสลายตัวให้อัลฟาใช่ไหมนิเลียม4 2นะครับเลขมวล5อันนี้ก็เป็น5เลขมวล4ข้างหลังก็เป็น4เห็นไหมครับเลขอะตอมเลขมวล5เลขมวล5เลขอะตอม4เลขอะตอม4นี่คือหลักการบาลานซ์นะครับอันนี้ลองดูครับว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือฟิชชั่นนะครับฟิชชั่นนะครับเป็นปฏิกิริยานิวเคลียสที่เกิดจากธาตุหนักนะครับของธาตุหนักเนาะธาตุหนักแต่ตัวเป็นนิวเคลียสใหม่2นิวเคลียสนะครับมีเลขมวลใกล้เคียงกันเรียกว่าฟิชชั่นตรงนี้นะครับดูนะครับอย่างเช่นยูเรเนียมนะครับทําปฏิกิริยากับนิวตอนตรงนี้ให้เป็นพลังงานแล้วเกิดธาตุใหม่2ธาตุขึ้นนะครับคือคริปตอนกับแบเรียมนะครับแล้วเกิดเป็นอนุภาคนิวตอน3ตัวนั่นเองนะครับเห็นสมการนี้ใช่ไหมครับอันนี้สมการนี้นะครับดูนะแต่ละตัวนะครับมันก็จะมันถ้ามันแตกตัวอันนี้คือแยกนะครับแยกก่อนนะครับถ้ายูเรเนียมนะครับแตกตัวก็ให้คริปตอนกับแบเรียมจะให้นิวตอนลองดูครับว่า2 3 5เลขมวล2 3 5เท่ากันไหม91 92 93 94 94บวก141ได้เท่าไหร่เอ่ย94บวก141ได้เท่าไหร่ครับ2 3 5 2 3 5ซึ่งมันตรงกันเลยเห็นไหมครับต่อมาดูเลขมวลเลขอะตอมกันบ้างอันนี้92ลองดู36บวก0บวก0บวก0บวก56ได้เท่าไหร่92เห็นไหมครับว่าเลขมวลตามหลักบาลานซ์เลยนะครับบาลานซ์ตามหลักบาลานซ์ที่ว่าเลขมวลและเลขอะตอมต้องเท่ากันทั้งหลังและก่อนเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะครับต่อมาดูฟิวชั่นบ้างนะครับปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดจากการรวมนิวเคลียสของธาตุเบา2นิวเคลียสแล้วเกิดเป็นนิวเคลียสของธาตุหนักขึ้นเราเรียกว่าฟิวชันนะครับอ่ะอันนี้คุ้นๆไหมเราคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมอันนี้อ่ะรูปนี้อ่ะครับใครอธิบายสมการตรงนี้ได้มาร์คให้5คะแนนแผนภาพนี้ได้มาร์คให้5คะแนน
เราเคยสอบไปแล้วรอบหนึ่งวิชาโลกดาราศาสตร์เทอมหนึ่งมาสอนลืมหมดแล้วลืมหมดแล้ว5คะแนนให้เวลาคิด2นาทีใครจะตอบยกมือขึ้นเลยมีใครอจะอธิบายไหมครับมีใครจะอธิบายไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะครับถ้างั้นมาอธิบายให้ก็ได้หรือจะขอเวลาเพิ่มมีไหมครับ